กองทัพญี่ปุ่นได้ตั้งกองทัพนะครับที่วัดเกาะณที่วัดเกาะนั้นยังมีหลุมศพนะครับหลุมศพหลุมฝังศพของทหารญี่ปุ่นพี่น้องสามารถมารับธูปได้นะครับในศาลนี้นะครับ14ดอกแล้วไปไหว้ทุกจุดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตรุษจีนนะครับอันนี้เป็นพญามังกรสิงโตของจังหวัดราชบุรีนะครับนี่เป็นมังกรของกรุงเทพนะครับอันนี้มังกรของบ้านเราครับดูความสามารถของเด็กราชบุรีเล่นสิงโตมังกรโดยหัวหน้าคณะนะครับพี่ดาดูความสามารถระหว่างมังกรกรุงเทพกับมังกรราชบุรีครับยินดีต้อนรับอาคารตุกาที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีทุกท่านนะครับราชบุรีเมืองน่าอยู่นะครับห่างจากกรุงเทพ100กิโลห่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล100กิโลถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทุนสุดมากราบสักการะองค์เทพทั้ง9องค์ที่มีศาลอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเฮ้งๆนะครับดูสิงโตไหว้ถวายเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นสิงโตของเด็กราชบุรีของคนราชบุรีนะครับปรบมือให้กับเด็กราชบุรีหน่อยครับคนที่เชื่อจานล้วนแต่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวราชบุรีทั้งนั้นนะครับกับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนนะครับ2023ครับนี่คือการแสดงเชิดมังกรทองณบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับศาลเจ้าจำลองว่ากันว่ามังกรนั้นเป็นสัตว์ที่มีความมงคลเป็นอย่างยิ่งเหยียบย่ำไปที่ไหนที่นั่นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉันใดนะครับผู้ที่เห็นมังกรที่ไหนได้สัมผัสมังกรที่ไหนก็ถือว่าผู้ที่ได้ประสบพบเห็นตรงนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับนี่ฮะลูกหลานชาวราชบุรีกับมังกรทองนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันนี้วันแรกบริเวณสถานที่นี้นั่นคือเทพเจ้า9พระองค์นะฮะประกอบไปด้วยเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่พักพิงหรือเจ้าเชียงซือเจ้าพ่อใต้ฮ่องกงเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเขางูนะฮะหรือว่าคุณเผากงเจ้าพ่อเขาตกหรือว่าแป้กงเทพนาจาและพระภูมิใหญ่นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวราชบุรีนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะครับร่วมกันกราบไหว้ศาลเจ้าจำลองนะฮะซึ่งมีพิธีศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อย
ตอนนี้นะครับคณะมังกรทองก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าทั้ง9พระองค์นะครับนี่ครับเข้ามากราบสักการะจุดธูปเทียนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปี2566นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก็มีหลายๆจุดนะฮะท่านดูบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ฮะตอนนี้ก็เมืองของชาวราชบุรีนะครับซึ่งเราก็มีบริเวณนะครับศาลเจ้าประตูริมน้ำนะฮะนี่นะความเป็นที่ในบางคนนะครับบังเกิดแก่พี่น้องชาวราชบุรีและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมนะครับพิธีในวันนี้ปอนทองนะฮะถ้ามีโอกาสก็ดีนะครับและมากราบจักรพรรดิให้ประจำว่าพระองค์นะครับแล้วก็เรามีตู้รับบริจาคลูกไหว้เจ้านะฮะแล้วก็ใครที่สนใจจะร่วมทำบุญก็ขอย้ำบริเวณด้วยความเคารพนะครับนี่ฮะบริเวณศาลเจ้าลูกหลอกมาเที่ยวเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับก็ต้องมาให้ถึงสถานที่แห่งนี้นะฮะเดินเชิญพี่น้องนะครับมากราบสักการะเพื่อความด้วยการปกปักรักษาขอบุญกฎด้วยโอกาสหรือไม่ที่นำกองกำลังทหารออกต่อ